ตกหมูหมักลวกค่ะเลยค่ะสงสัยต้องกลายเป็นยำทันละค่ะข้าวคั่วไม่รู้หายไปไหนค่ะในตู้เย็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นนะคะมีอะไรก็ใส่วันนี้ก็มีแต่ต้นหอมอย่างเดียวนะคะแต่ต้นหอมกับหมูหมักไว้ตู้เย็นก็เอามาทำค่ะใส่เท่าที่มีค่ะหอมแดงก็หมดแล้วอะไรก็หมดนะคะใส่เลยค่ะมะนาวค่ะหมูเราก็หมักมีรสชาติแล้วนะคะไม่ต้องใส่ผงปรุงรสก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเติมน้ำปลาเล็กน้อยค่ะนี่เราก็จะใช้พริกป่นนะคะแต่ข้าวคั่วอย่างเดียวค่ะเย็นมากแล้วนะคะชิมหน่อยนะคะมันแซ่บหรือยังเครื่องไม่ครบแต่ก็แซ่บอยู่จ้าเยี่ยมเลยค่ะจากน้ำตกก็จะกลายเป็นยำนะคะเครื่องไม่ครบค่ะแต่ก็แซ่บอยู่นะคะนี่ค่ะกับผักสดๆค่ะ